โอเคครับผมขอรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับอย่างที่เราบอกกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมีกลุ่มมีคลับเข้ามาในร่วมกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงรถต่างๆรถแต่งเนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มแล้วก็ในเรื่องของการโมดิฟายต่างๆนะครับเรามาขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะครับนิสสันไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดดักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต้องบอกว่าตอนนี้เรายกกองออกมาข้างนอกเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าน่าจะบลิงกว่าไฟเยอะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่ๆหลายๆท่านใช่แล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของกลุ่มแรกข้างหน้าที่ก่อน2ข้างหน้านี่ก่อนก่อนอื่นทักทายสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับ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 แนะนำกันก่อนดีกว่าเป็นใครยังไงบ้างอ่ะว่าไปครับเป็นกลุ่มซูเมกครับใช้ชื่อเพจว่าซูเมกลามินทาครับผมส่วนตัวพี่ชื่ออะไรครับชื่อบูครับชื่อบูชื่อจริงนามสกุลพิชยุทธครับธนกรเจริญรัตน์คือในวงการครับมิสเตอร์บูมิสเตอร์บูนั่นเองนะครับอีกท่านนึงครับผมชื่อโจครับโจจากไหนครับลามินทาซูเมกลามินทาซูเมกลามินทาครับเดี๋ยวทำไมต้องตั้งชื่อนี้ใครบอกได้ก็เราอยู่ในละแวกลามินทาบางกะปิแถวโซนปทุมที่มันอยู่ใจกลางจุดตรงลามินทาปทุมนี่ไม่โซนก็คือใจรักเหมือนกันแต่มาไกลครับผมครับผมประมาณนี้เป็นที่มาครับผมใช่ครับในกลุ่มนี้มีรถเยอะไหมเฉพาะในกลุ่มของลามินทาเองเยอะครับ30โดยประมาณ30คันที่อยู่ในละแวกนี้จักเป็นรถรุ่นไหนบ้างซูเมอร์ครับซูเมอร์อย่างเดียวซูเมอร์เอ็กซ์หมดเลยครับผมก็คือที่เราตั้งกลุ่มซูเมอร์เอ็กซ์ก็รวมคนที่ใช้รุ่นนี้มาก่อนมาพูดคุยมาแต่งมาอะไรกันแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีสำนักหรือมันมีจุดพักจุดนี่ครับที่นะเราส่วนมากเราจะไปเรียกว่าไปนั่งชิลเอาท์ไหนกันดีกว่าชิลเอาท์ถ้าเป็นการมีติ้งจะมีติ้งมีปั๊มปตท.ครับตรงเกษตรนวมินทร์อ๋อยังเดอะวอล์กเนี่ยตรงเรียบทางด่วนไงใช่ไหมไม่ไกลสายปั๊มคนนี้อยู่สายปั๊มสายปั๊มเข้าไปนั่งทำอะไรครับสายปั๊มนั่งคุยครับก็นั่งคุยนั่งดูเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี้ใครไปแต่งอะไรมาก็มาดูมาคุยผมต้องบอกว่าแต่ละคันมานี่เต็มทั้งนั้นเลยนะอยากทราบว่าทำไมถึงแบบถึงเอาไอ้เจ้าซูเมอร์เนี่ยมาแต่งทำไมต้องเป็นซูเมอร์ต้องที่ใหญ่เลยทำไมต้องเป็นซูเมอร์ก็เห็นบางตอนแรกก็แบบเห็นเมืองนอกจากเริ่มจากซูเมอร์50ก่อนที่มาเป็นตัวนำเข้าที่มาพอมีซูเมอร์ขึ้นมาก็มีเริ่มสำนักแต่งคือเขาเริ่มแต่งขึ้นมาครับเราก็เลยเห็นแล้วชอบมากอยากแต่งบ้างก็เลยซื้อมาเลยอย่างน้อยคือว่ารถมีทะเบียนมั้งเนี่ยมีทะเบียนครับต้องขี่รถเพิ่มซ่อมซ่าซ่าสุดไม่มีทะเบียนใช่ครับใช่ครับแล้วมันทำล้อโตนมันสวยใช่นี่เป็นประเด็นแล้วครับครับผมเสร็จแล้วมานี่คือส่วนใหญ่นี่คือเริ่มแต่งกันเป็นแนวไหนหรือว่ามาถึงยืดอาร์มล้อโตเลยไม่ครับต้องเป็นสเต็ปเลยครับแรกๆมาเริ่มแรกๆเมื่อ3ปีที่แล้วนี่จะน้อยมากครับจะน้อยคันมากในประเทศไทยก็เห็นก็มีคนเริ่มเข้ามาทำเราก็เห็นก็ไปสำนักเขาบ้างทำเองบ้างก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าปึ๊บมาบาแบบนี้เลยค่อยๆจากเดิมๆเป็นยืด4ยืด6 8คือยืด4ยืด6ก็คือตัวช่วงช่วงครับช่วงเป็นไงต่อพี่คือเราก็ค่อยปรับเรื่อยๆใช่ใช่ตอนนี้ถือว่าสุดยังคิดว่าสุดหรือยังสุดแล้วคงจะไม่ยาวกว่านี้ว่าสุดคือหมดเงินแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องไปทำต่ออาจจะมีแฮนด์โหนก็มีเปลี่ยนเป็นโหนเหรอก็โหนเอ้าแล้วแต่ใจมันก็จะมีมาอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็จะปรับแต่งไปเรื่อยๆตามยุคสมัยครับจะไปเรื่อยๆทีนี้พูดถึงการปรับแต่งเนี่ยเรามีร้านไหมหรือเราซื้อของแล้วนั่งทำบ้านขายบ้านมันหรือยังไงต้องนี่แหละครับสำนักเขาเลยครับส่วนใหญ่ซูเมอร์จะเป็นงานสร้างงานสร้างในความว่าสร้างยังไงบ้างครับก็ร่างนี้ตั้งสินไม่ใช่แน่นอนไม่มีพวกล้ออ่ะพี่พวกล้ออย่างล้ออย่างล้อก็ต้องเอาล้อรถยนต์มาแปลงใส่เป็นล้อรถยนต์ใช่ครับอันนี้คือล้อรถยนต์ใช่ไหมใช่คือกระทะเนี่ยกระทะอันนี้เป็นล้อเหล็กตัวกระทะกระทะเนี่ยแล้วก็ล้อรถยนต์มาแล้วแต่อันนี้ลายเนี่ยเราจะสร้างลายขึ้นมาก็คือว่าตึงตรงกลางออกให้หมดไม่เนียเลยใช่ครับแล้วก็สร้างซี่อะไรขึ้นมาใหม่ใช่ครับโอ้โหล้อหลังก็ทำให้มันใหญ่เป็นต้องเซนเตอร์อะไรอ่ะก็ต้องจัดครับว่าเราก็มีช่างทำให้มันแล้วไอ้การที่บอกว่าทำให้มันหน้ากว้างขนาดนี้ต้องทำไงอ่ะไปผ่าขยายผ่าครับคือล้อรถยนต์ปกติมันจะประมาณ5นิ้ว6นิ้วไปผ่าให้มันกว้างเป็น8นิ้วแล้วเอาอะไรมาเสริมระหว่างที่มันหายไปก็เป็นเนื้อแม็กเนื้ออลูมิเนียมอะไรพวกนี้หรือถ้าเป็นเหล็กก็เอาเป็นเนื้อเหล็กมาม้วนอุ้ยนี่เรื่องของเซนเตอร์นี่ต้องเป๊ะมากเลยนะถามหน่อยว่าขี่แล้วมันเป็นยังไงขี่แล้วแบบว่า
ศูนย์มันดีอยู่หรือว่ามันทางตรงอันนี้มันชกมวยไหมอยู่ที่ช่างครับอยู่ที่ช่างทำใช่ครับถ้าช่างทำแล้วเซตเซนเตอร์ได้ขี่ปล่อยมือได้ปกติแล้วอย่างเราที่ทำออกมานี่คือเป็นครับเซนเตอร์โอเคป่ะโอเคครับได้อยู่ครับก็เขาจะเคาะทำไมอ่ะบอกกันดีๆก็ได้ทีมงานเคาะทำไมก็บอกเดี๋ยวจะถามอยู่แล้วครับไม่อาหารไม่ใช่อย่างไม่ใช่ต้องดูคันทองพี่คันทองหมดเท่าไหร่ทีนี้พูดถึงเรื่องการแต่งไปแล้วพูดถึงมีเขาเรียกว่าจินตนาการในการแต่งไปแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่ากว่าจะมาจบเป็นคันสวยๆอย่างเงี้ยราคาทองก่อนราคาเท่าไหร่มันทำหลายช่วงครับช่วงนึงก็สองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นจบแล้วทุกวันนี้จำได้ไหมว่าตัวเลขที่มันจบแล้วสวยงามขนาดเนี้ยได้ข่าวว่าเป็นดีกรีทั้งนั้นได้สภาพนี้สภาพนี้เลยสภาพนี้เลยก็น่าจะหลักแสนหลักแสนแสนเกินถึงหลังเลขสองไหมสักสองแสนไม่ได้รวมด้วยสิใกล้ๆเคียงครับใกล้เคียงสำหรับคันนี้สไตล์แบบโหดๆดุดุนะครับคันนี้ถ้าเอารถเดิมๆอะไรพี่แล้วทำให้ออกสภาพนี้เลยประมาณ 60,000 ก็ไม่สุดขนาดนั้นไม่สุดพี่เพราะว่ามันเป็นงานสร้างงานอะไหล่แบรนด์เนมจะน้อยจะเน้นงานสร้างหรือเน้นอะไหล่ของเดิมรถรุ่นอื่นอ๋อครับอย่างเงี้ยอย่างพวกนี้เป็นฟอร์ซ่าใช่ใช่เป็นแฮนด์ซีบีก็คือว่าอะไรที่มันไม่ต้องสร้างแพงมากมันตามคอนเซ็ปต์เขาคันนี้หกหมื่นก็โอเคไปจบคันนี้หกหมื่นสวยงี้เลยเหรอครับท่านผู้ชมครับหกหมื่นนะครับสวยงี้เลยทั้งของกลุ่มลามินทาการันตีเลยรถเดิมๆเขาออกจากศูนย์มาหรือว่ารถที่เดิมๆแหละรถเดิมๆอยากได้สไตล์นี้บอกเลยว่าสไตล์นี้แล้วก็จัดให้หกหมื่นบาทประมาณนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงก็ไปอย่าลืมนะดูดิเขาเก็บรายละเอียดนะพวกสายเตยนะไว้ใต้เบาะได้เลยไหมเปิดได้ครับเปิดได้ครับขอชมหน่อยเนี่ยดูที่เปิดซะก่อนโอ้โหให้ดูเดี๋ยวต้องให้ต้องมาจับทีนึงนะครับอ้าวที่หายอะไรดังครับคุณก็เซ็นเตอร์คอร์เรือหายมีระบบพวกไฟอะไรพวกนี้ระบบไฟเปิดเบาะครับก็เปลี่ยนกดสวิตช์ปุ๊บแล้วเปิดเบาะได้ตำแหน่งมาอยู่เดี๋ยวรอกล้องนิดนึงขอใหม่ทีขอใหม่ทีเวลาเปิดเบาะอย่างเงี้ยนะได้ครับนี่ไปก่อนปกติจากปกติถ้าเป็นรถปกติไฟจะเราก็ต้องเอากุญแจใช่ครับพี่เอามาไขนะครับแต่อันนี้เปิดเสียบกุญแจปุ๊บก็เปิดธรรมดานะครับแล้วกดสวิตช์แล้วกดสวิตช์ตรงนี้ตรงนี้1แป๊กเบาะก็จะเปิดขึ้นเอาใหม่ๆเมื่อกี้กล้องไม่เห็นเอาใหม่ๆครับผมลองกดให้เขาดูก่อนครับกดอ่ะพี่กดได้เลยครับกดเองกันอ่ะกว้างๆไปดิกว้างๆจะได้เห็นว่ามันเปิดยังไงกดนะล็อกของเขาพังก็ไม่พังน้ำกดแรงนะครับเปิดขึ้นส่วนด้านใต้ก็โมดิฟายแล้วยืดแล้วมันก็จะไม่สามารถจะเก็บอะไรก็อาจได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่ได้มากมายนะครับเป็นระบบสายกาวายครับมีสายกงสายกาวสายระบบไฟมอเตอร์ไซค์ก็มีกาวายนะครับนะครับขอโทษ60,000บาทกับเกือบ200,000ก็เรียกว่าอ๋ออันนั้นคือว่าอันนั้นถ้าแต่งไปเรื่อยๆไงแต่นี่ว่าเขาเรียกว่าเขามีจุดหมายต้องการแบบนี้แล้วมันมาเป็นคอนเซ็ปต์เป๊ะอันนี้คือว่าบางทีแบบ3ปีแล้วครับใช่ไหมอยากได้นู่นก็ซื้ออยากได้นี่ก็ซื้อคือว่าเปลี่ยนไปครับแล้วแต่อารมณ์อย่างล้อนี่ก็3 4ชุดแล้วอย่างเงี้ยทำมาเยอะมันก็เลยไปเรื่อยครับนานมั้ยครับในเรื่องของการทำล้อนานต่อวงต่อชุดแพงก็นานใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ถ้าทำล้ออย่างเดียวราคาเท่าไหร่ล้ออย่างเดียวถ้าอย่างคันนู้นชุดล้อหน้าหลังก็ประมาณ 20,000เอาล้อเดิมหรือว่าถือว่าทั้งให้ล้อมาด้วยหรือว่าก็คือยกชุดเซตนี้มาใส่ล้อหาล้อให้ด้วยครับ20,000สำเป็นลูกประมาณนี้โอ้ถือว่าไม่แพงนะเราก็นึกว่าซื้อวงล้อไปให้เขาผ่าราคา 20,000 ไม่ใช่ใช่ใช่สำเป็นลูกคือว่าเราอยากได้ล้อขนาดเนี้ยล้อสไตล์สีแบบเนี้ยหรือว่าก้านแบบเนี้ยลายแบบนี้อันนี้ BBS ใช้ BBS ครับก็ประมาณ 20,000 25,000 ประมาณนี้ครับผมก็สามารถเอามาใส่ได้เลยใช่ในกลุ่มนอกจากซูเปอร์เอ็กซ์มีอื่นไหมก็มีสกูปปี้มีรุ่นหนึ่งเขาก็ทำกันพี่มาพูดถึงในกลุ่มเรามีสกูปปี้มีสกูปปี้ครับคราวนี้ถามถึงเรื่องสมรรถนะมั่งเมื่อกี้สมรรถนะแบบขี่ปล่อยมือได้แล้วครับคราวนี้เรื่องของความเร็วเพราะแบบล้อใหญ่ขนาดนี้มันอืดไหมอืดช่วงออกตัวแค่ออกตัวนิดหน่อยแล้วต้องโมดิฟายเครื่องยนต์เพิ่มด้วยไหมก็ชุดข้างครับชุดข้างถ้าเดิมๆทำชุดข้างก็ได้ชามไล่เม็ดใช่ครับโคมท้ายใช่ครับก็ตอนนี้ของพี่วิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าตามไมค์โอ้ก็น่าจะ120อยู่ครับโอ้โหอันนั้นได้อยู่ล้อโตขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของนี่อีกอย่างที่ผมบอกว่ารถเมื่อยืดช่วงไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรียกว่าวิวเบสฐานมันกว้างขึ้นเนี่ยในการซอกแซกในบ้านเราการจราจรที่มันติดขัดอ่ะนะแล้วก็มันจะเป็นในเรื่องของโค้งแคบต่างๆเนี่ยมันมีอุปสรรคไหมอ่ะคันนี้ขับแล้วเป็นไงบ้างยืดวิวเบสนิดหน่อยแป๊บเดียวคือปรับตัวเราทุกคนนะพี่จะขับรถรุ่นไหนเราก็ต้องปรับตัวแป๊บนึงพอมาขับเนี่ยแค่เดียวไปปักตรงปักซอยเดี๋ยวก็ชินรู้แล้วมันไม่มีผลแต่มันต้องให้เรียกว่าให้ระยะป่ะใช่ต้องเพิ่มระยะขึ้นจากเคยขี่เดิมๆเผื่อนอย่างขนาดเนี้ย
เราก็ต้องเผื่อรถเราให้เพิ่มมาอีกถ้าคนขับทุกวันก็จะรู้ลายมันมีปัญหาว่าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วแบบรถซ้ายก็ตรงเหมือนกับรถเราต้องตีวงกว้างเขาไม่ได้เขาเลี้ยวมันเอียงตัวนิดเดียวมันก็ไปปกติครับแต่ถ้าขับเป็นระยะช่องแคบๆเนี่ยโอเคมันจะไม่ได้แคบๆจริงๆแต่งขนาดนี้นี่แบบขี่ทุกวันปะทุกวันครับขี่ทุกวันด้วยใช้งานจริงที่ดูไหมคันนี้เที่ยวชัยภูมิเที่ยวเมืองกาญไปสามหมื่นแจ่งกระจายไม่สามหมื่นแล้วมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ไหมครับอ๋อก็อย่าเจอสิครับถ้ามันเจอมันสุดวิสัยมาโถทิศก็คุยครับเราแต่งสวยงามแล้วก็ต้องคุยกับเขาก็ตำรวจเมืองไทยก็ถ้าคุยดีๆก็คุยง่ายนะครับอย่าไปอย่าไปเบงจะเป็นอะไรเลยครับคุยเต็มที่เลยก็ขอความเห็นใจถ้าเราท่องเที่ยวส่วนมากเขาจะปล่อยเพราะเราเน้นท่องเที่ยวถ้าเราไปอันนั้นต่างอีกเรื่องนึงถ้าไม่เจอด่านเขาก็ไม่เรียกครับครับผมแต่ว่าส่วนมากในกลุ่มนี้ก็ผ่านเจ้าหน้าที่หมดแล้วก็คุยได้ครับเปล่าหรือบางคนก็โดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วแต่การทิ้งมันใช่ครับแล้วแต่การคุยแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าโดนก็โดนกันหมดถ้าไม่โดนก็คือต้องไม่โดนกันหมดแบบแพ็คหมอแพ็คแล้วดูเจตนาพี่เจตนามากกว่าถ้าเราขับไปสมมติว่าบรรทุกคนบรรทุกของเนี่ยเขาเห็นก็ท่องเที่ยวมีตมมีเต็นท์มีถุงนอนมีกระเป๋าคิดแล้วเราท่องเที่ยวเขาก็จะเขาใช้งานกันจริงนะกอมนะใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะถามหน่อยสำนักแต่งที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่พระอินทร์ครับพระอินทร์ขอบคุณมากครับพระอินทร์พี่ตะไคร้อยู่ไหนอ่ะประตูน้ำพระอินทร์ครับประตูแค่นั้นแหละประตูน้ำพระอินทร์ราชานะพระอินทร์ขึ้นไปฟ้าข้างบนไม่ใช่พี่เพราะชื่อสำนักคือ Modify by เต้พระอินทร์ครับอยู่ประตูน้ำพระอินทร์ครับผมมีรายละเอียดมั้ยเดี๋ยวขอทีมงานไว้หน่อยนะมีครับมีเดี๋ยวมีหน้าเพจมี Facebook ครับพระ Facebook อะไร WK Shop WK Shop WK Shop by เต้พระอินทร์ภาษาไทยครับเต้พระอินทร์ภาษาอังกฤษเลยครับภาษาอังกฤษครับ WK Shop by เต้พระอินทร์เต้สะกดถูกป่าวทีเอคำว่าอ๋อเพราะก๊อปชินกับคำว่าเต้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เข้าเบรกเดี๋ยวมาคันหลังสักคันนึงอ่ะครับคันไหนดีวะนี่ไงคันกลางก็ได้คันกลางกลางตอนแรกของคันหลังคันหลังก็เก่าโอ้มุกนี้ไม่น่าเล่นพิธีกรมีทุกอย่างฮะยกเว้นสาระทีนี้นี่ครับอ่ะจะบอกว่าตรงนี้พี่เขาเป็นประธานกลุ่มด้วยอ๋อแนะนำสวัสดีครับแนะนำชื่อแนะนำกลุ่มอะไรต่างๆกองอยู่นะพี่กองชื่อปูครับผมเป็นก่อตั้งประธานกลุ่มกันซูมเอ็กซ์รังสิตดาร์คไรเดอร์ครับผมรังสิตกับปทุมอ๋อรังสิตกับดาร์คมากพี่ดาร์คไรเดอร์ดาร์คยังไงพี่กลุ่มมันยังไงบ้างครับดาร์คทำไมถึงเป็นดาร์คไรเดอร์ก็เป็นชื่อคิดกันเล่นๆแล้วก็คุยกันในกลุ่มแล้วก็ได้ชื่อนี้มาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับความหมายของความดำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอาศัยใกล้เคียงไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เอาตัวเองมาเจอกันคืนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยสายชิลสายชิลชอบเล่นสายชิลในกลุ่มมีรถเยอะไหมครับสำหรับกลุ่มรังสิตก็ประมาณ20กว่าคันส่วนมากเป็นรถซูเปอร์เอ็กเป็นรถใช่ครับจะเป็นซูเปอร์เอ็กซ์เป็นหลักแล้วก็จะมีที่ห้องอื่นบ้างก็มีรถอื่นก็มีก็รับเขารับเหมือนกันก็รับทำเพจน้องเป็นเหมือนเขาไหมเนี่ยลองดูรถประธานกลุ่มบ้างดีกว่าว่าประธานกลุ่มอะไรบ้างเป็นจะเป็นสำนักแต่งเหมือนกันไหมเป็นสำนักเดียวกันครับเป็นน้องอ๋อสำนักเดียวกันแต่ว่าแยกโซนกันไปใช่ครับแล้วก็มาดีลกันทาออกคลิปก็โทรหากันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เดี๋ยวนั้นเรามีแฟนเพจสำหรับการรวมตัวป่ะแฟนเพจกลางอ่ะแฟนเพจกลางก็ในเพจของแต่ละกลุ่มเลยครับจะเป็นเพจใครเพจมันครับผมลิงก์กันอยู่แล้วก็คนในกลุ่มก็จะก็คือ2กลุ่มก็อยู่ด้วยกันในกลุ่มอยู่แล้วนี่ไงนี่ขึ้นมาข้างหน้าละแฟนเพจนะครับนี่นะครับจอร์ไรเดอร์ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับกับอะไรลามิทาลามิทาลามิทากลุ่มเต้เขานะครับกลุ่มหลังก็จะเป็นกลุ่มของรังสิตนะครับอ่ะทีนี้เราก็ถามบ้างว่ากลุ่มรังสิตกับลามิทาโอเคมันก็อยู่ใกล้กันเอ้ยไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่เวลาไปชิลเอาท์ไปนัดประชุมกันไปเจอกันหรือว่าที่นี่หรือว่าสายใครสายมันแล้วแต่ครับผมแล้วแต่ว่าเราจะไปหาลามิทาหรือว่าลามิทาจะมาหาเราก็คือเราจะนัดกันก็ยังอยู่ในจะเป็นแบบว่าทีมเยี่ยวทีมเยือนอะไรอย่างเงี้ยครับออกทริปเป็นไงล่าสุดล่าสุดที่ผ่านมาไปกันบ้างก็ล่าสุดไปอ่างทองครับไปงานแต่งพี่ชายมาไปกันทั้งสองก็ครับผมก็ไปสภาพนี้ครับรถสวยกลับมาก็ตอนนี้20คันอันนี้เกือบสายก็ไปโอ้ไปเยอะเลย50คันได้ครับแล้วอย่างนี้ยังไงต้องมีตำรวจนำทางหรือว่ามีครับมีรถนำขบวนอ๋อแล้วปิดท้ายให้เจ้าหน้าที่ดูแลไปใช่ครับผมก็จะได้ไม่โดนก็ถูกไหมปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยไงเซฟตี้นะครับการขับรถต้องขับเซฟตี้ใช่ไหมนะครับอ่ะมาดูคันนี้บ้างสเปคคันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดูแล้วก็สไตล์ยืดเหมือนกันครับคันนี้ยืดเท่าไหร่ครับยืดช่วงเท่าไหร่ท้าย
กี่นิ้วอันนี้16นะครับรถพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่รถผมรถน้องในถ้าเกิดรถของรังสิตก็จะเป็นรองประธานที่ก็ทำหนักๆจริงๆตัวรถผมส่วนตัวรถผมไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้หนักเท่าไหร่แต่ก็ยืดเหมือนกันเป็นสไตล์เหมือนกันสไตล์เดียวกันหมดครับเขาเรียกสไตล์อะไรครับพี่พวกนี้มีชื่อสไตล์ไหมสไตล์มันคืออะไรสไตล์ยืดฮะมันก็ล้อโตฟัดดึงๆมาฟัดฟัดเนี่ยประมาณกับสไตล์ฟัดนะครับคือล้อดึงๆอย่างแบบดึงๆอย่างนี้ล้อโตยืดช่วงเพราะงั้นเถอะนะครับตัวนี้แบบว่า2นี่คือมากันแค่2กลุ่มหรือเปล่าหรือว่าดักรักได้อะไรด้วยกับลามินทาป่ะใช่วันนี้ใช่ไหมใช่ครับ2กลุ่ม2กลุ่มนี้เคยทำกิจกรรมอะไรที่ผ่านมาที่บอกว่าประทับใจมากช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยไปแล้วประทับใจแบบนี่ไงพี่สระบุรีไงคนมีบุญใช่สระบุรีไปออกทริปสระบุรีมาคนมีบุญไปสร้างฝายชะลอน้ำโอ้โห CR นั่นครับครับ CR เป็นเยอะไหมครับกี่คันก็นี่แหละเยอะนะผม20กว่าคันนี่แหละพี่โอ้เป็นร้อยแต่ไม่รถอื่นด้วยมีรถอื่นมีหลายกลุ่มรวมกันด้วยครับเพราะดิวๆกันมาโอเคถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำสู่สังคมนะช่วยสร้างฝายกั้นน้ำตอนนี้น้ำยิ่งท่วมๆอยู่สร้างฝายกั้นมันก็ดีชะลอพี่ชะลอน้ำไว้ก่อนชะลอหลังแล้วเวลาพี่ขี่เนี่ยรถแต่งเงี้ยแบบยืดท้ายอย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับตัวรถแบบหรือว่าอุปสรรคอะไรในการขับขี่มีหรือเปล่าถ้าส่วนตัวผมไม่มีนะส่วนจะมีปัญหากับตำรวจซะมากกว่าเจ้าหน้าที่ก็คุยดีคุยปกติดีครับผมได้ครับผมแนวเราไม่ได้แนวแบบว่าซิ่งกวนเมืองใช่ผมรู้มันซิ่งไม่ได้ล้อโตชิลอยู่แล้วมันจะไปแว้นยังไงอ่ะล้อโตขี่นี่ขี่เอาสวยแต่ก็ขอเพิ่มกำลังนึงเพราะว่าช่วงมันถามันยาวขึ้นล้อโตขึ้นก็เลยต้องเพิ่มของกำลังอัดกำลังท้อให้มันบิดให้มันสนุกมือยิ่งขึ้นนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ตั้งใจที่ตำรวจโอเคครับน่ารักตำรวจตกลงครับตกลงครับเข้าไปในป้อมตกลงไม่ใช่ขอโทษถามก่อนก่อนที่จะไปรถสวยครั้งต่อไปในเบรกเราเบรกต่อไปเรามีเยอะเราดูกันเอาว่าโปรเจกต์ต่อไปวางไว้หรือยังว่าจะไปไหนอะไรยังไงกันไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไปแล้วพี่คิดว่ามีอย่างอื่นไหมพี่นอกจากครับมีครับทริปที่กำหนดไปแล้วก็คือ4-5กุมภาอาจจะไปดูทะเลหมอกที่ปีล็อกครับเมืองการอันอย่างนี้หลายคนเนี่ยผมเชื่อได้ว่าตอนนี้มีซูเปอร์เอ็กซ์แล้วมีรถสกูปปี้หรือจะเป็นฟีโน่แล้วก็ดีอยากเข้ากลุ่มก่อนที่จะไปทำยืดช่วงอย่างเงี้ยอยากจะไปเฮฮาปาร์ตี้ด้วยต้องทำยังไงบ้างอ่ะมีการคัดตัวมีการอะไรยังไงบ้างมั้ยไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะลามินทามีสโลแกนอยู่แล้วพี่ว่ารู้จักแล้วจะรักเองฝั่งรังสิตอะครับลองเข้ามาทักเขาจะรักเราน่ารักจริงจริงชอบระวังเขาดีๆนะครับเขาบอกเลยนะฮะเขาเคลิ้มนะเขาเคลิ้มอ่ะในช่วงนี้เบรกสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการสปีดเดอร์ในช่วงหน้าครับรับรองว่ามีอะไรดีให้เราชมอีกเยอะครับครับผม